มันเช็คมันรู้สึกตัวเรื่อยๆมีความเพียรน้อวันนี้ก็วันที่สิบละเราได้ต่อเนื่องกันมาฝึกฝนมาเรื่อยๆสติฝึกอย่างไรแล้วก็มันฝึกได้ความเพียรขึ้นมาสมาธิฝึกอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้เกิเกดสมาธิ สมาธิมีกี่ชนิดเราก็ได้ฝึกได้เรียนรู้หลักแล้วก็ได้ฝึกเอาปัญญาเป็นยังไงบ้างฝึกยังไงบ้างจะเรียกว่าเดินปัญญาหรือวิปัสสนาหรือวิชาฝึกอย่างไรเราก็ได้เรียนรู้แล้วั้สิ่งที่เราได้มาเรียนรู้คือเราได้มามีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาได้รู้อันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทาง พวกเราได้เรียนรู้จากใบไม้หนึ่งกำม,มือของพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็รู้โลกรู้ทุกอย่างแต่สิ่งที่ท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นก็คือใบไม้หนึ่งกำม,มือที่จะทำให้พวกเราทุกคนออกจากทุกออกจากสังสารวัฏได้ไม่ใช่แค่มาหลงเพลินอยู่วันๆหนึ่งแค่ของชั่วคราวแล้วก็ทุกต่อพอมีเศษ อาหารเล็กๆน้อยๆก็ตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็จมอยู่กับมันแต่ท่านเห็นของที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นท่านมองกว้างออกไปมองกว้างออกไปถึงอดีตชาติมองไปโดยไม่มีประมาณมองย้อนหลังว่าทำไมเราถึงสุขถึงทุกข์ตอนนี้เราสุขอยู่เป็นมนุษย์สุกติภูมิเราก็มีบ้านมีรถมีบริวารมีทุกอย่างที่พรั่งพร้อมบ้าง ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราเข้าไปยึด้วออุปทานแล้วเนะี่ยมันก็เป็นเราแนละ้ะจะทุกข์จะลําบากเราก็หลักเราไอ้ร่างกายเนี่ยบ้านเนี่ยลูกหลานเงินทองทรัพย์สินทดินคันมันไปยึดแล้วอะ่ะมันก็ไม่อยากให้เสื่อมไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากตายไม่อยากพัดพลาดเพราะเมื่ออุปทานขันทั้งห้าเนี่ยเป็นของเราซะแล้วเราก็ปักหลักไว้นี่คือเราครอบครัวเราชีวิตของเราไม่อยากจะพลดพลาด เพราะความหลงความไม่รู้พอ,พอพระพุทธเจ้าท่านเห็นหนทางท่านสามารถย้อนหลังมีปัญญาที่เห็นย้อนหลังไปไม่มีประมาณเราไม่ได้แค่เกิดชาติเดียวนะเราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สุกติภูมินะเราเคยทุกขลงไปข้างล่างในอบายท่านเห็นว่าถ้าเปิดประตูอบายไปในภพใดภพหนึ่งแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเป,นเปรตอสุรกายสัตว์เจชาน หรือก็สัตว์นรลกเนี่ยกรรมชั่วที่เคยทําแต่อดีตที่สะสมในภวังคจิตของเรามันก็รอคิวส่งผลนี่ยกรรมดีทั้งหลายเมื่อเราลงไปในอบายในภพใดภพหนึ่งกรรมดีทั้งหลายมันก็ไหลลงไปอยู่ก้นบึ้งของพวังคจิตกรรมชั่วทั้งหลายก็รอที่โลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิมันก็มาอยู่ข้างบนรอคิวส่งแล้วยิ่งจิตของสัตว์ในอบาย เป็นจิตท,ที่เป็นอกุศลคาว่าอาบายคือไม่สบายเป็นสิ่งที่ลําบากสิ่งที่ทุกข์ยากรับผลวิบากที่ลําบากจิตนั้นก็ไม่ขึ้นสู่วิถีของกุศลได้เลยเพราะมีแต่ทุกข์มีแต่ทรมานเป็นสัตว์แตรจฉานมองมันเขาสุขนะแต่เขาก็หลง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 เป็นตัวนําเขาหลงเนะี่ยเขาก็โกรธง่ายถ้าไปแย่งอาหารเขาไปทําร้ายเขานะ่ะเขาหลงเนะี่ยเขาพร้อมโกรธพร้อมโลภพร้อมที่ให้อกุศลเกิดได้ตลอด สัตว์นรกก็เหมือนกันมีแต่ความโกโรธโกโรธไอ้ความโกโรธมันก็ต้องหลงอยู่แล้วมันก็มีความโลภเพราะฉะนั้นสัตว์ในอบายมันพร้อมเวียงในอกุศลตลอดเวลาเพราะันอกุศลจะครองงานกุศลก็จะไม่สามารถเกิดได้เนั้นเราไปอยู่ในอบายถ้าลงเพลิลงไปเนะี่ยเราจะวนอยู่ในสัตว์เดรัจฉานนานแสนนานมาวนอยู่ในเปรตนานแสนนานแล้วเปรตกี่ชนิดสัตว์เดรัจฉานกี่ชนิด สัตว์นรกมีทั้ง450กว่าคุมอสุรกายกี่ชนิดความยากลำบากเนี่ยนั้นจิตเราหลงกี่ครั้งโลคก,กี่ครั้งโกรธกี่ครั้งแค่ในชาตินี้แล้วอดีตที่ผ่านมากรรมชั่วนะั้นมากมายเสียเหลือเกินถ้าเราพลัดหลงไปแล้วเนี่ยมันน่ากลัวเหลือเกินต้องติดกับดักอยู่ในอบายนานแสนนานวนอยู่ตรงกันนะ่เมื่อไรมันจะล้างหมดกรรมทั้งหมด เราอยคิดว่าเราไปลงในอบายแล้วเดี๋ยวญาติพี่น้องแผ่บุญกุศลได้รับปุ๊บเราก็หลุดมามันยากเสียแล้วเกินนั้นจิตใครจิตมันถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจแล้วเราจะรู้ทันทีถ้าลงไปครั้ง่างแล้วกุศลเกิดยากเสียแล้วเกินเพราะว่าแดนแห่งการรับผลของทุกข์นี่มันทําให้เราเรียนรู้ตัวนี้เพราะพระองค์มีภูมิปัญญามีบุญญาฤทธิ์ของพระพุทธองค์สามารถเห็นในสิ่งที่ ไม่มีประมาณเป็นภัยของการเกิดในสังสารวัตรก็เห็นมนุษย์ก็ยังมีภัยของสังสารวัตรมีแก่เจ็บตายแล้วมีทุกข์กับดักของสัตว์ทั้งหลายในสามสิบเอ็ดภพภูมิก็คือวัตถุเนี่ยที่มากระทบเนี่ยถ้าอยู่ในกามทั้งหลายวัตถุก,กามเนี่ยกับกิเลสกามนี่แหละถ้าอยู่ในพรมก็ความละเอียดของจิตแล้วก็ฌานที่เราไปเพ่งอยู่เป็นเทวดา ก็มีแต่กุศลตอนตอนเป็นเทวดากุศลก็รอคิวส่งผลสุข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 ความดีอุณกุศลก็รอคิวส่งผลเทวดาหกชั้นก็มีแต่ของทิพย์ของวิมานทุกอย่างก็ไลหลมาตามบุญกุศลความดีพอดีมากๆดีมากๆคนมันก็เหลิองอยู่ในความดีก็หลงอยู่ในกามเั้นเทวดาก็มีกิเลสนะจิตมันถือมัน ก็มีโลภะมีกิเลสกามมีโมหะมโนยึงมีแต่ความดีความดีความดีมันก็เป็นกำดักอีกตัวหนึ่งไปเป็นพรมอารมณ์ฌานความเป็นหนึ่งในแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยวิตกวิจารปิติสุขเอกคาตาเข้าไปถึงอรูปเข้าถึง อากาสานัญจายะตนะวิญญาณัญจายะตนะอากิจัญญายะตนะเนวสัญญาณาสัญญายะตนะอารมณ์ฌานทั้งหลายเหล่านี้ก็ทำให้ไปติดกับตักแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอารมณ์ทางจิตมันก็ทำให้เรารับผลของความดีแล้วเกินที่ไปอยู่ตรงนั้นแช่เย็นอยู่นานแสนนานแช่อยู่ในความสุขไม่ว่าจะพบใจทั้งหมด ที่สุดแล้วถ้าเกิดแล้วมีแก่มีเจ็บมีป่วยแล้วก็ต้องตายกันทุกคนจะสุขขนาดไหนที่สุดจะต้องถึงเวลาสิ้นสุดกับมันมันก็ต้องตายเป็นพรหมก็ต้องตายตายจากพรหมมาเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วก็ข่าวนี้ยไม่รู้จะไปทางไหนส่วนมากก็ดงอบายเพราะหลังจากดีสุดแล้วพอจะตายก็เจวิบากแล้วก็โลภโกรธหลงเกิดขึ้น เป็นเทวดาหลังจากตายจากเทวดาแล้วหลายเปอร์เซนต์มากเลยลงอบายเป็นมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์นี่หายากเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาก็น้อยจริงๆสมมาิก็ลงอบายลงอบายไปใช้กรรมในอาบายเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องนานแสนนานกว่าจะได้เวียนเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เนี่ยก็เอานิสัยของสัตว์ในอบายขึ้นมาใช้บางคนก็วนขึ้นวนลง เปนมนุษย์แล้วก็เกิดเจอศาสนาดีคนดีพี่น้องดีทำบุญทำทานไปเกิดเป็นเทวดามันก็นวนอยู่แค่นี้เองไม่เปไน็นไงตอนนี้เราอาจจะสุขต่อไปาอาจจะทุกข์ทุกนานแสนนานแล้วกลับมาสุขอีกหน่อยนึงแล้วก็ทุกข์อีกแล้วก็ขึ้นไปสุคติภูมิวนอยู่นานแสนนานหาทางที่จะออกจากตัวน,นี้ไม่ได้ตอนนี้เรามองเห็นเฉพาะข้าน้าเราเป็นมนุษย์มีทุกอย่างพรั่งพร้อม แต่เมื่อหมดจากความเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นทุกวันเนี่ยมันจะพาเราไปเกิดคนไหนทําอะไรเป็นอาจินเป็นอาจินนกรรมทําบุญทําทานเป็นอาจินนกรรมเพ่งเช่าชานเป็นอาจินนกรรมโลภโกรธหลงเป็นอาจินนกรรมรักษาศีลเป็นอาจินนกรรมทำอยๆในวิถีของโลกแต่เราจะรู้ได้ไงว่าอาสันนกรรมคือจิตดวงสุดท้ายของเราเนี่ย ทำบุญมาตลอดชีวิตจิตตรงสุดท้ายไม่เคยปรับจิตไม่เคยมาที่ฐานเลยไม่เคยอยู่กับเวทานาเลยอะไรจะเป็นตัวบอกเราว่าเราจะได้รับผลของกรรมดีก่อนเพราะเราไม่เคยฝึกรู้ทันอารมณ์ไม่รู้ทันความคิดเราเผลอกายเผลอใจจิตนั้นก็หลงไปกับกายหลงไปกับใจหลงไปกับวัตถุไม่เคยฝึกจิต อันตรายที่สุดเลยถึงจะเป็นเจ้าภาพพิธีกรรมใหญ่ๆเสียเงินเป็นล้านๆแต่ไม่เคยฝึกที่จิตไม่เคยรู้ทันใจไม่เคยแยกจิตออกจากอารมณ์เลยไม่เคยเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอันตรายทำบุญมากมายเลยตอนสุดท้ายเจ็บมาก่าเจ็บแล้วมันเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดโลภะลูกหลานมาร้องผมร้องไห้อยู่ข้างๆเสียใจ อากุศลนำส่งซะเนี่ยมันน่าอันตรายตรงนี้พอพ้าพุทธเจ้าท่านตัดสูุท่านมองเห็นเลยนะไม่มีประมาณของท่านเองเนี่ยเราก็เห็นของสัตว์ทั้งหลายเห็นเลยว่าการเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยมีขันแต่ละขันเนี่ยวนเวียนกั้นไปรู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติาตแล้วก็ทรงเห็นต่อกรรมที่เคยทำว่าไปทำกรรมอะไรว่าไปทำอะไรถึงเกิดแบบนี้ น,นเห็นเหตุของการที่เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เห็นว่าเวียนว่ายตายเกิดแต่ละชาติก็มีกิเลสไปทํากรรมเพราะความไม่รู้กระทบแล้วไหลไปหาการกระทบมีตัวมีต,มตนทํากรรมเพราะควบคุมตัวเองครอบครองขันทั้งห้าใครมาแตะขันฉันไม่ได้กิเลสก็เกิดเมื่อกิเลสเกิดแล้วก็ไปทํากรรมต่อทํากรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็พาไปเกิดต่อกร,รมดีก็พาไปเกิดสุกติภูมิกรรมชั่วก็พาไปเกิดทุกติภูมิ ถ้าไม่อยากกระทํากรรมที่เป็นอันตร,รายเป็นทุกข์กับใครและคนอื่นก็หันกลับมาเพ่งเอาแต่ความสุขภายในวนอยู่ตรงนี้ติดอยู่ในลูของภพทั้งหลายเมื่อพระองค์ทรงเห็นความน่ากลัวของสังสารวัตรมีเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับแล้ววนเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่พระองค์ก็ทรงเจอดทางสายกลางทรงเข้าสู่อาสะวัคคายาญาณ เข้าถึงความดับของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของแต่ละชาติแต่ละชาติดับของสายของปฏิจจสมุปบาทการดับที่พระองค์ทรงเจอก็คือมีเหตุมันก็คือมักวิธีคือทางสายกลางทางสายกลางทรงเห็นด้วยว่าคนทั่วไปเวลาไม่ปฏิบัติก็หลงไปในกามเรียกว่ากามมัสสลลิกานโยกเพลิดเพลินอยู่ในกามวัตถุก,กาม คนทั่วไปพอจะปฏิบตัติปุ๊บก็มาเพ่งมาทรมานแม้ก็ตั้งพระองค์สงเข้าฌานเจ็ดฌานแปดก็ยังไม่ใช่พอออกจากฌานแล้วสมาธิไม่มีก็ยังมีอารมณ์ยังมีเราอยู่ไม่เข้าฌานก็ไปทรมานร่างกายเพราะคิดว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์ไปทรมานมันพยายามจะไปละทุกข์ไม่ได้รู้ทุกข์ไม่รู้ทางพอระลึกด้ว่าทางสายกลางเป็นอย่างไรพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็เลย มาเห็นว่านี่คือใช้ทางแล้วด้วยพระปัญญาอันยิ่งที่บารมีสามสิบทัดครบทรงสาะแสวงหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะสถานที่ที่เป็นสัปปายะนี่จำเป็นสำหรับนักปฏิปบัติธรรมว่าอาหารอากาศบุคคลธรรมะธรรมะก็สำคัญครูบาอาจารย์กัลยาณมิตร อากาศอาหารในสถานที่นั้นเนี่ยเป็นสัปปะยะไหมคําว่าสัปพะยะก็คือมันอื้ออํานวยให้แก่มักจเจริญไหมคําว่าสัพพะยะไม่ใช่ว่าหรูหาาราอลังการปัจจัยสี่ที่เพียงพอให้เราได้กินได้นอนได้ปฏิบัติมันเพียงพอหรูหราเกินไปก็เพลินอีกบางคนก็ต้องการห้องส่วนตัวห้องน้ําส่วนตัวไม่ใช้กับคนอื่น ใครมาแตะห้องน้ําไม่ได้เข้าใช้กับคนอื่นไม่ได้กลายเป็นว่าจะมาเพลินเข้ารีสอร์ทสิแต่ก็ไม่ต้องถึงกระทั่งลําบากเกินไปอั้นทุกอย่างมันเอื้ออํานวยให้เราได้ปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่เขามีจุดประสงค์อย่างไรวัตถุประสงค์ของการมาละกามมาละความเพลิดเพลินเนี่ยมาเนกขมมะเราต้องมองก่อนนะวะัตถุประสงค์ก็คือออกจากเจ้าจากเรือนเนี่ย มาอยู่แบบธรรมดาแบบธรรมชาติออกจากบ้านจากเรือนเพื่อจะมาละวางในสิ่งที่เรายึดอยู่ในบ้านเราก็มีแต่ของเอื้ออํานวยพอมาปฏิบัติธรรมก็อยู่ในการเอื้ออํานวยทุกอย่างแล้วมันจะละได้ยังไงบางคนก็ติดมือถือมาเอาไอแพดมาแล็ปท็อปมาพอจะทําความสงบปุ๊บนะเขาคิดถึงนื่อแไปไม่ได้เปนต้องวางจะได้มีเวลาจริงๆ นั้นพอพระองค์ทรงเจอสถานที่ที่เป็นสับป,ปะยะยก็ตั้งจิตอธิษฐานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่ออธิษฐานแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่ออธิษฐานบารมีเต็มทรงเห็น่าขนทางที่เป็นทางสายกลางก็เริ่มต้นตั้งแต่กองของสมาธินี่แหะก่อนที่จะมีกองของสมาธิพระองค์ทรงเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิก่อนว่าอันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางอันไหนคือทางสุดตง สองทางที่ไม่ควรเสพเพราะถ้าเสพแล้วถ้าเผลอไปหลงพฤติกรรมมาสุขารลิการนิยกก็ไปเกิดในกรรมแต่ถ้าเกิดเพ่งไปเพ่งเกินไปก็ไปเกิดในพรหมมันก็ยังมีในสามสิบเอ็ดพบภูมิยังมีพบหมุนเวียนอยู่แต่ทางสายกลางก็คือฝึกให้จิตตั้งมั่นตื่นในผู้ดูผู้รู้มันก่อนที่จะปฏิบัติเรามีความเข้าใจก่อนมาเรียนมาฟังเราอาจจะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีก เหมือนเราฟังเราจําได้แต่สัญญาจําได้นะแต่จิตมันยังไม่จํามันยังทําไม่ได้มันก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยแต่ต้องปฏิบัติไปด้วยไม่ใช่ฟังอย่างเดียวพอฟังแล้วก็ปฏิบัติพอเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงพอฟังอีกให้จิตมันเคยชินอีกแล้วจิตมันจะดีตัวเองพอฟังบ่อยๆ่ๆจิตมันจําเองมันดีมันตื่นเองมันจะรู้เองฟังครั้งสองครั้งสามครั้งพอได้บ้างงงบ้างหลงบ้างฟังไปเรื่อยเรื่อย จิตมันทําเองของมันเลยเพราะมันเข้าใจมันรู้ว่าทํำยังไงอันว่ามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็รักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานถ้ามาปฏิบัติที่ศูนย์ก็รักษาศีลแปดเป็นพื้นฐานเข้าเนกขมมะเวลาที่จะปฏิบัติมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรคือทุกอะไรคือสมุทยัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรตัวสัมมาทิฏฐิก็ยิงตรงไปที่หัวใจของท่าพุทธเจ้าแล้วก็ใบไม้หนึ่งกำมือที่จะพาเราออกจากทุกเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจ หลักของการปฏิบัติอาจจะไม่เก่งเรื่องของทางโลกก็ได้อาจจะปลูกต้นไม้ไม่เก่งทําอาหารไม่เก่งอาจจะก่อสร้างไม่เก่งแต่ท่านรู้วิธีออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาทางโลกกับทางธรรมไม่เหมือนกันบางคนมาเจอครูบาอาจารย์บางท่านคิดว่าท่านจะต้องฉลาดหลักแหลมทําอะไรรู้เรื่องโลกหมดเลยมันท่านเรียนเรื่องของธรรมะของการพ้นทุกข์ท่านมาได้เรียนเรื่องของโลก บางท่านอาจจะเก่งเรื่องก่อสร้างเรื่องต้นไม้แต่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะแต่ละคนมีความชำนาญในตอนเป็นคนธรรมดาแตกต่างกันแต่พอมาอยู่กับธรรมะแล้วท่านได้ทําแล้วท่านเก่งเรื่องของการออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นต้องไม่ปนกันระหว่างโลกและก็ธรรมบางคนไปเห็นท่านเก่งธรรมะแต่เรื่องโลกท่านไม่ดูก็เลยกลายเป็นเสื่อมศรัทธาท่านมันมันคนละเผศปัจจัยกันเวลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์บางครั้ง เราอยู่ในจุดๆหนึ่งที่เราอุปถัมภ์ท่านหน้าที่ของท่านไม่ใช่กอ่อสร้างหน้าที่ของท่านไม่ใช่ดูแลต้นไม้อันเป็นเรื่องของคารวาสนันคารวาสในเหมารวมกันในหมดเลยมีอะไรก็ต้องดูวัตถุประสงค์ของครูบาอาจารย์อันท่านเก่งเรื่องตัวไหนแต่ท่านจะสามารถนาเราออกจากทุกได้อันแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปอันตัวสมาธิวิ่งตรงไปที่ใบไม้หนึ่งกับมือทอํายังไงให้ออกจากทุกได้ เมื่อปฏิบัตินั้นก็เดินมาเข้าที่ทางสายกลางเริ่มต้นทางสายการก็คือเข้าสู่สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็มีเหตุของมันก็คือความเพียรอันหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อมาวัดจิตว่าถ้าจิตยังไหลไปอยู่หลงไปกับกามหลงไปกับความคิดหรือเพ่งแล้วควบคุมแล้วสุดโตง่งแล้วทรมานไว้ไหมนั้นอาศัยเพียรรู้ทันแล้วก็มันนําจิตกรรมที่วิหารธรรม สังเกตว่าจิตเนี่ยมันจะหลงจะฟุ้งเนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยก็คือมันต้องกระทบก่อนอันขันห้าอายตนะต้องทํางานก่อนนั้นถ้าเรามีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งกรรมฐานนั้นต้องไม่ห่างกายไม่ห่างใจไม่ห่างขันอายตนะพอกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าขันทํางานขึ้นมาเนี่ยอันนั้นคือจุดวัดคุณภาพของจิตคนที่ฝึกใหม่ๆห,หรือคนที่ฝึกมานานกระแสของโลกกระทบมากทําให้จิตหวั่นไหว ทุกครั้งที่ปฏิบัติเราก็ต้องมาเช็คตรงที่กระทบนี่แหละหากรรมาฐานขึ้นมากองหนึ่งทั้งชีวิตประจําวันแล้วก็ขณะปฏิบัติธรรมเวลาที่อยู่ที่ฐานด้วยสตริรู้สึกตัวปัจจุบันในวิหารธรรมสบายๆแล้วเนี่ยเวลาที่มีการกระทบเกิดขึ้นเด้วถ้าจิตหลงไปสุดตรงสองทางหลงไปที่กามปัตถุก,กามหลงไปเพ่งตรงเนี้ยมันกําลังบอกเราว่าคุณภาพของจิตยังไม่เข้าทางสายกลางอันทางสุดตรงสองทางเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บ เราไม่ต้องไปทําลายทางสุดตรงแค่รู้ว่าจิตหลงจิตเพ่งเราต้องการฝึกจิตนั้นเราไม่ต้องมาทําลายทางที่ผิดๆเรากลับมาพักฝึกจิตให้เข้าทางสายการนั้นแค่รู้ว่าหลงนะแค่รู้ว่าเพ่งนะพาจิตกลับมาที่ฐานจิตที่นํากลับมาที่ฐานเนี่ยมันจะจําได้ว่าหลงเป็นแบบนี้นะเพ่งแบบนี้นะโหลดโลภหลงอารมณ์ข้างานอกเป็นอย่างนี้นะพอกลับมาฐานแล้วมันสบายนะมันรู้สึกเนื้อรู้สึกตัว อันเราต้องการที่จะฝึกเข้าทางสายกลางด้วยเจตนาที่เรารู้ว่านี่คือถูกทางแล้วก็อาศัยทำไปปล่อยโดยไม่อาศัยความดีโดยไม่เอาผลักความเสื่อมไม่เอาผลแต่จะเอาจิตที่หลงไปแต่เรารักษาศีลแปดของเราไว้ถ้าเราอยู่ในในคําำมันจิตที่ภาวนานั้นนะ่ากาสภาวะจะแย่มากๆก็ได้จะเลินมากก็ได้สงบมากก็ได้สังเกตดีว่าถ้าไหลไปหามัน หรือบังคับเพ่งไว้ไม่ให้ไหลไปหามันรู้ทันเราถ้าเกิดรู้ทันแล้วสภาวะดีหรือแย่เกิดชอบไม่ชอบเกิดจินดีเกิดจินร้ายเราก็ต้องหมั่นรู้ทันจิตด้วยจิตไหลไปหาตัวไหนรู้ทันแล้วก็หมั่นนาจิตกลับมาทำไปบ่อยทำไปบ่อยด้วยความเพียรเมื่อทำไปบ่อยจิตมันก็จำอารมณ์ได้เมื่อจำอารมณ์ได้เนี่ยสติที่ฝึกมาดีอาศัยความเพียรกับมาทิฏฐานได้บ่อยรู้ทันไปบ่อยตองรู้ฟุ้งรู้กลับไปบ่อย มันเลยทาให้จิตนั้นเริ่มมีคุณภาพดีขึ้นสติปฐานสี่เนี่ยเริ่มเข้มแข็งม,ม,มากขึ้นจิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยที่ไม่หลงและไม่เพ่งเพราะ้าฝึกมันบ่อยๆมันเริ่มชินแล้วมันเริ่มเกิดง่ายขึ้นแล้วสติตัวจริงเลยเกิดขึ้นสติตัวจริงเนี่ยคือจิตที่เกิดพร้อมกับสติบ่อยแล้วตัวสัมปชัญญะเนี่ยควบคุมจิตแล้วก็สติให้เกิดอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ทีระสัญญาจำอารมณ์ได้เมื่อทีระสัญญาจำอารมณ์ได้ก็เป็นเหตุให้สติเกิดเองอ abytes. ัตโนมัติเมื่อสติเกิดเองอตัตโนมัตินี่เราไม่ต้องไประวังเรื่องเผลอเรื่องเพ่งละมันรู้เองละนั้นเดินมันก็รู้ว่าเดินเห็นมันก็รู้ว่าเห็นคิดมันก็รู้ว่าคิดพอคิดแล้วชอบก็จะรู้ทันมันต,ตรงนี้ยสติมันเกิดเองอัตโนมัติเนี่มันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสติที่บริบูรณ์แล้วมันเลยกลายเป็นสมาธิเรียกว่าจิตตั้งมั่น จิตตั้งมนะั่นจิตจุดที่ฐานด้วยตัวจิตเองโดยไม่บังคับไม่เพ่งเอาไว้แล้วก็ไม่หลงออกไปข้างนอกแต่จิตนั้นจะมีธรรมชาติเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะสงบเบาควรไวแล้วก็เหมาะออกการงานคล่องแคล่วจิตนั้นจะสามารถรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นผันในจิตหนึ่งจะรู้อารมณ์ได้หลากหลายรู้ตาหูจมกูกลิ้นกายใจที่กระทบจะคิดกี่ครั้งกี่อย่างก็รู้แล้วก็เทือนข้างในเกิดเวทนาเกิดตัณหาจิตก็จะรู้ อันจิตจะมีคุณภาพที่ตั้งมั่นรู้อารมณ์แม้อารมณ์จะแย่ขนาดไหนไม่แทรกแซงไม่เข้าไปยุ่งแต่จะเป็นผู้ดูที่ดีนี่คุณภาพของจิตที่เหมาะสมเรียกว่าจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นแล้วเป็นสมาธิชนิดหนึ่งเนี่ยกองของสมาธิเรียกว่าสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติเกิดขึ้นเป็นสติปัฏฐานสีแล้วก็เลยได้มาซึ่งสัมมาสมาธิซึ่งประกอบด้วยมรรคสามตัวเนี่ยรวมตัวกันในกองของสมาธิ ราะฉะนั้นสมาธิของเทพุตรเจ้าต้องมีความเพียรถ้าไม่เพียรปุ๊บเราก็จะเพลินไปในสมาธิเป็นฌานถ้าไม่เพียรปุ๊บเราก็จะไม่มีสติเราก็จะหลงไปที่ตัวอารมณ์ภายนอกที่เป็นวัตถุกรรมทั้งหลายมันตัวความเพียรเนี่ยช่วยให้เราไม่เผลอเผลอไปในทางสุดตรงคือพวกที่เผลอไม่มีสติเผลอปฏิกรรมมสุขาวด้วยการในโยกพวกที่เผลอไม่มีสติแต่มีสมาธิเพ่งไว้ข้างในตัวความเพียรเนี่ยทำให้จิตเข้าสู่ทางสายกลางได้ เมื่อเข้าสู่ทางสายกลางแล้วเนะี่ยด้วยสัมมาทิฏฐิู้วนในใช่ทางไม่ใช่ทางกขเอาจิตผู้รู้เนี่ยมาตามรู้กายรู้ใจนั้นตัวสัมมาทิฏฐิก็พาจิตมาอยู่ที่ปัจจุบันมารู้สึกตัวเพราะไอ้กายที่ใจเป็นตัวทุกข์ทำยังไงจะวางมาได้ก็มาดูมันตามความเป็นจริงเมื่อเห็นความเป็นจริงของกายและใจถึงจะสัตว์วางได้พอจิตมาตั้งมั่นแล้วถึงฐานกระทบแล้วก็เถื่อนอยู่ที่ปัจจุบันเห็นวิถีของจิตเกิดขึ้นกระทบแล้วความคิดเกิดขึ้นมา กระทบแล้วเกิดจินดีจินร้ายเกิดตัณหากระทบแล้วเกิดความคิดเลื้อยขึ้นมาเห็นเจตสิกสามขันอันนี้มักตัวที่สองเลยเกิดขึ้นเรียกว่าสัมมาสังกัปปะนั้นความคิดความดําริชอบที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาตัณหาเกิดอุปาทานแล้วไปทํากรรมด้วยอารมณ์ที่เจตสิกสามขันเมื่อทํากรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็สะสมซึ่งชาติชรา,ามรณะด้วยเจตสิกสามขันนี่เหมือนกัน นั้นอารมณ์และความคิดในสัมมาสังกัปปะเนี่ยความดำริเนี่ยความคิดเนี่ยถ้าเป็น Minor Singing Ping Poland. มิจฉาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะคือเราไหลไปอยู่ที่ความคิดมีตัวตนในความคิดถูกตันหาอุปทานครอบงําพอคิดแล้วหลงไปที่ชอบไม่ชอบตันหาอุปทานแล้วความคิดก็ครอบงําด้วยตันหาอุปทานไปทํากรรมแล้วก็สะสมความคิดนั้นไปสร้างเนื้อสร้างตัวปินิชาชา,ามารณนะนนั้นความคิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทัน มันจะเป็นเหตุกังใจให้สมุทัยในปัจจุบันครอบงำเพื่อจะไปมีทุกข์ในอนาคตเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ทรงเห็นว่าไอ้ความคิดนี้สาคัญถ้าเราหลงไปที่ความคิดมีตัวตนแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาครอบงำเขาเรียกว่ามิจฉาสังกับปะเพราะมันไปทําให้สมุทัยมีกําลังทําให้เรามีทุกข์ในอนาคตหลงไปจมกับมัน แต่ถ้าสัมมาสังกัปปะก็คือมีจิตตั้งมั่นระถึงฐานแยกรูปแยกนามและเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่ใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดด้วยเวทนาตัณหาหรือว่าเจตสิกสามขันเนี่ยเราเห็นความคิดแล้วนั่นคือเรียกว่าสัมมาสังกัปปะประกอบด้วยมรรคสามตัวก็คือตัวจิตที่ตั้งมั่นระถึงฐานกองของสมาธิตั้งมั่นตรงที่ฝึกปฏิบัติถูกก็คือสัมมาทิฏฐิตรงที่กระทบแล้วก็เทือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะ จิตที่เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยตรงที่เห็นความคิดเนี่ยสัมมาสังกัปปะบริบูรณ์แต่เมื่อตั้งมั่นเห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางปฏิบัติแบบไหนอย่างไรเห็นอะไรตรงที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจถูกต้องนั้นเพราะสัมมาสังกัปปะคือการดูจิตเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะเห็นความคิดนั้นเรียกว่าสัมมาสังกัปะ แต่พอเห็นไตลักษ์ปุ๊บมันเลยไปสนับสนุนสัมมาทิฏฐิไปเห็นไตลักษ์เพราะฉะนั้นขณะที่แยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นอันนี้คือสัมมาสังกัปปะเวลาเห็นไตลักษ์ปุ๊บก็เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนี่คือกองของปัญญาทั้งสองตัวเขาสนับสนุนเขาช่วยกันเขาช่วยให้ปฏิบัติแบบนี้นะเขาช่วยให้เห็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นปัญญากาลังทํางานขณะที่เราแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาคิด แตะตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยก็สัมมาทิฏฐิทำงานอีกเช่นกันต้องประกอบด้วยฐานของจิตที่ประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เป็นจิตผู้รู้พอกระทบปุ๊บเนี่ยเป็นเหตุให้เห็นไตรลักษณ์เลยทําให้เวทนาไม่มีเชื้อเกิดไม่มีเหตุให้เกิดตัณหาไม่มีเชื้อเกิดอุปทานขาดไม่เกิดไม่ได้ เมื่ออุปทานขาดพบคือการทํากรรมด้วยกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมที่จะให้ผิดศีลสามข้อเรื่องสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไม่มีเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ทํากรรมผลของกรรมก็คือชาติชารามรณะก็ไม่สะสมเป็นเหตุให้สังโยชน์ในจิตของเราขาดเป็นเหตุให้อาสะวะไม่มีอาหารเป็นเหตุให้อนุสัยไม่มีอาหารตัดท่อน้ําเลี้ยงของกิเลสทั้งหลาย เป็นการตัดภพตัดชาติชรามรณะด้วยมันกระทบและกระเทือนนประโยชน์มหาศาลเหนือบุญเหนือทานทั้งหมดเลยเหนือศีลด้วยแต่ก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นองค์ประกอบแค่เป็นองค์ประกอบแต่สําคัญไอตัวมรรคที่มันรวมตัวกันทํางานเนี่ยตัดหนึ่งครั้งได้ยโยนิโสเนี่ยตัดตั้งสังโยชนต้งตัดหาด้วยตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวตนของเราที่เป็นคนแบบนั้นนิสัยอย่างนี้ตัดอาสวะกิเลสด้วยตัดอวิชาที่อาสวะกิเลส แล้วก็ล้างตะกอนของเราให้บางลงบางลงแล้วก็ตัดอนุสัยตัดอวิชชาในอนุสัยตัดความเป็นนิสัยของเราบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นคราวนี้ต้องอาศัยความเพียรเพียรบ่อยๆเพียรบ่อยๆมันก็ทําให้จิตของเรามีคุณภาพมากขึ้นจากอากุศลเยอะก็กลายเป็นกุศลเยอะต่อไปกุศลก็เกิดง่ายขึ้นการพ้นทุกข์ก็ง่ายขึ้นอันนี้เรามาอยู่สายของการดับเพราะเราเรียนรู้สายของการเกิด เราเรียนรู้ขันห้ายาตนะนะเรียนรู้วิถีจิตการขึ้นของมันเรียนรู้ปฏิจจสวุปบาทเรียนรู้ทุกกับสมุทัยแล้วเรารู้อะไรเป็นเหตุเป็นผลแล้วแล้วคราวนี้เรามารู้วิธีการปฏิบัติที่จะเข้าสู่นิโรธไอตัวมรรคเนี่ยเป็นการสําคัญที่ทัเพเจ้าเสาะสแสวงหากว่าจะมีธรรมะเนี่ยตรงนี้ใช้เวลานาน,านมากเลยเอี่ยงสงไขานานแสนานาน กว่าที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากว่าจะได้ได้ยินคําว่าพุทโธโลเกอุปันโนพ้าพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วหนอกว่าจะมีคํานี้เนี่ยรอคอยกันนานแสนนานเป็นกับกับละทีเดียวโลกแตกโลกดับกี่ใบกี่ใบถึงจะมีสิ่งนี้เราอาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นเพราะเราตื่นขึ้นมาตั้งแต่เกิดเราก็เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดเวลา เราอาจจะไม่ตื่นเต้นเพราะเราเกิดมามันพร้อมทุกอย่างไม่เหมือนพบที่เขาลำบากเขาไม่เคยมีการสอนไม่มีการออกไม่มีที่พึ่งแต่ของที่เรามีอยู่แล้วเราอาจจะมองไม่มีค่าแต่วันหนึ่งที่เราออกจากความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังว่าทำไมเราไม่ทำตอนนั้นมีโอกาสแล้วไม่ทำแล้วไม่มีใครช่วยใครได้รักผัวรักเมียรักลูกรักหลานรักสมบัติของพวกนั้นจะอยู่พบใจมันก็คืนพบนั้น เงินทองที่เรามีในความเป็นมนุษย์แล้วเว่าสวยงามทรัพย์สมบัติแล้วเาว่าสวยงามอย่างเทวดาเนี่ยเพชรพลอยของงดงามทั้งหลายมันเป็นของจืดของเขาทันทีเลยเหมือนเศษกรวดเศษดินมนุษย์ยังหลงอยู่กับนวัตถุเหล่านี้เลยทําให้ไม่สามารถออกจากทุกตัวนี้ได้เพราะนั้นหนทางเนี่ยเป็นหนทางที่เราเป็นอิสระอิสระจากบาปอกุศลจากกิเลสเมื่อกิเลสลดสุขก็มากขึ้น มื่อสุขมากขึ้นเนี่ยเราเป็นอิสระมากขึ้นเราจะเห็นได้ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขแบบอิสระเป็นความสุขแบบไม่มีตัวตนแต่ถ้ามีตัวตนในความสุขนั่นเราจะทุกข์ละเพราะถ้าเราไปครอบครองความสุขเราก็จะมีอยากดิและอยากจะให้ความสุขอยนางนนานเราไม่อยากให้ใครมายุ่งกับความสุขของเราเราก็อยากประคองความสุขเอาไว้ไอ้ความสุขของโลกๆนี้ยมันเกิดจู่ใต้กฎของไตรลักษณแล้เราก็ทุกข์อีก เมื่อครอบครองเราทุกทันทีแต่ความสุขจากทางธรรมเป็นความสุขจากการเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เมื่อเราเข้าใจทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์แล้วเราเป็นอิสระจากสุขที่ต้องไปพึ่งเขาเพราะเรามีความสุขจากความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วไม่มีตัวตนเข้าไปยึดความสุขนั้นเพราะเป็นสุขจะมีอิสระไม่ต้องพึ่งเขาแต่พึ่งธรรมที่เราเข้าใจความจริงเข้าใจสัจจะเป็นสุขแบบไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีภพไม่มีชาติชรามรณะเป็นสุขอย่างอัศจรรย์ เพราะมักวิธีที่เราเรียนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าสุนีโรธท,ทีละขณะทีละขณะที่เรียกว่าตัดทางขับอาหารตัดทางขับอาหารก็คือวิปัสสนาที่จิตตั้งมั่นละถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยมันทําให้ทุกถูกรู้ทุกข์ที่ถูกรู้ทุกข์ถูกรู้ด้ปัญญาตั้งแต่ยานที่หนึ่งถึงยานที่สิบหกในปิดญ,ญาได้สามารถแยกรูปแยกนามนั้นจิตตั้งมั่นะถึงฐานเนี่ยคือการเดินมาก มักก็คือไม่เห็นทุกข์ในคือมารู้กายรู้ใจแยกแล้วก็โยนิโสงั้นเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกข์ก็เห็นแบบไหนเห็นแบบรูปนามเห็นขันห้าอายตนะไม่เห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วแยกแล้วโยนิโสนี่คือมารู้ทุกข์แล้วก็เห็นมันจะแจ่มแจ้งมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่เห็นทุกข์เป็นไตรลักษณ์แล้วดับต่อหน้าต่อตาทาให้สมุทัยเกิดไม่ได้เพราะมันได้ถูกละไปทันทีงั้นขณะที่เรารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสมุทัยมันถูกละเเพราะมันกิดดไไ้ เมื่อสมุทัยถูกละขณะเห็นแต่ลักณขณะนี้โลดได้แจ้งขึ้นมาเพราะวงปฏิจจสมบัติสายของการเกิดตัวทุกข์กับสมุทัยขาดมันไม่สามารถทําให้วงจอมันเกิดบริบูรณ์เพราะในขณะนั้นจิตมันตั้งมั่นละถึงฐานและมันเดินงานวิปัสสนาอยู่ก็คือมีสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นกองของปัญญาแต่ถ้าเรามีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลสามข้อในองค์มรรคเราก็ได้กองของศีลไปด้วย ทุกขณะจิตทุกขณะจิตที่ฝึกโดยแยกโยนิสโสกระทบและกระเทือนเป็นการรู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคในทุกขณะจิตในทุกขณะจิตแต่อาจยังไม่เป็นอริยมรรคแค่นั้นเองแต่เราเรียนรู้ตัวนี้เพื่อจะให้อริยสัจส,สี่แจ่มแจ้งเอามรรควิธีขึ้นมาเพื่อมาเข้าใจอริยสัจส,สี่จะเข้าใจอริยสัจส,สี่ได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวเดียวที่มาวิ่งตรงที่ทุกสมุทัยนิโรธและกัามมัค สมาธิทิเนี่ยเป็นไปเพื่อนิพพานเท่านั้นรานนี้เราจะเข้าไปตีอนุสัยเข้าไปตีอวิชชาในพวังกจิตทีเดียวไม่ได้เราก็ค่อยๆตัดท่อน้ําเลี้ยงของกิเลสโดยการทําวิปสัสสนาตัดทีละหนึ่งขณะตัดทีละหนึ่งขณะเพราะนั้นโลกโกรธหลงกระทบที่อายตนะกระทบกระเทือนแยกและโยนิโสแต่ละครั้งทําให้โลกโกรธหลงนั้นถูกรู้ถูกดูพอโลกโกรธหลงไม่จับจิตตัญหาอุปทานไม่เกิดเมื่อตัญหาอุปทานไม่เกิดปุ๊บ ทำให้เราไม่ไปทำกรรมตัวตนก็ไม่มีอาสวะกิเลสก็ไม่มีขาดลงบางๆงลงโลกกดหลงเป็นไตลักษแต่ละครั้งถอนรากถอนโคนมันขาดอาสวะขาดอนุสัยไม่มีอาหารนําส่งแต่วิถีจิตจังเกิดสืบเนื่องสืบเนื่องพอวิถีจิตเอาผลของกรรมมารับกระทบปั๊บตั้งมั่นแยกรูปแยกนามโยนิโสส่งมาที่ไรมันก็ถูกตบลงแต่ลักหมดเลยเป็นแต่ลักษทีละขณะทีละขณะ จิตก็ถอดถอนกิเลสถอดถอนตัวเองทุกขณะทุกขณะงานของอริยสัจสีก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเราเริ่มเห็นทุกชัดเจนมากขึ้นเราเริ่มเห็นสมุทัยถูกละมากขึ้นเราเห็นนิโรธดร้วยตะทางข้าประหารวิปัสสนาปล่อยขึ้นจิตที่ฝึกก็ทําให้มักวิธีเข้มแข็งมากขึ้นมันฝึกไปเรื่อยๆพอกระทบแล้วก็เถือนอันนี้คือจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานกําลังเดินมรกอยู่หันมาดูทุกทุกก็คือกายใจนี่หละ ทำไมถึงเรียกทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแขนใจมันต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพากจากของรักของเจริญใจเวลาปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแล้วที่สุดแก่เจ็บเราต้องตายเป็นเช่นนี้ทุกคนทุกคนต้องเจอนี่คือสัจจะเป็นทุกขสัจอันเมื่อรู้ทุกข์รู้รู้กายรู้ใจเนี่ยทุกขสัจนี้ก็คือลักษณะเป็นอาการของขันห้าท่านถึงสรุปว่าไอ้ทุกขสัจจร,จ,รจริงๆมันก็คือตัวขันห้านี่เอง ที่เราทุกทวันเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจสัจจะไม่เข้าใจความจริงของขันทั้งห้าเขาล้วนเกิดขึ้นเขาล้วนตั้งอยู่แล้วเขาก็ต้องจบแตกสลายไปทุกก็มีทั้งทุกในปัจจุบันที่เรากําลังกระทบมีขันห้าแล้วก็มีทุกขที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมันทุกมีทุกขณะก็คือขันห้าที่ทํางานทุกก็ยังมีทุกพบทุกชาติที่เราไปเกิดในสามสิบเอ็ดภพภูมิก็คือพบทั้งหลายที่ไปเกิดงั้นเราจะทําลายทุกขในสังสารวัฏได้เราต้องทําลายทุกทุกขณะทุกขณะก่อน ด้วยการตั้งมันแลถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรั์นี่คือกองของมักมาทํางานในการรู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบไปตรงที่อายตนะพัสสะเวทนาเนี่ยมันดับตรงนี้เลยเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละขณะที่รู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยขนานั้นนิโรธเกิดขึ้นทันทีเพราะวงปฏิจจสมุปบาทขาดทุกขะสมุทัยขาดนิโรธต้องเกิดขึ้น ด้วยความเพียรอันนี้ต้องสร้างบารมีก็มีขันธ์มีวิริยะมีสัจจะแล้วมีศรัทธาอันมุ่งมั่นว่าจะต้องเป็นชาติสุดท้ายหาสถานที่หาบุคคลหากรารยานมิตรครูบาอาจารย์หาธรรมะที่เป็นสัพพายะนำพาให้เราได้ต่อเนื่องความเพียรทำเรื่อยๆมีเน่คัมมะมาถือศีลแปดได้ออกจากการรมได้ลุยให้มากขึ้นได้ภาวนาให้มากขึ้น แล้วนําการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราไม่ใช่แค่ทําที่หิ่งพระไม่ใช่ทําที่บ้านเสร็จแล้วระหว่างวันก็หลงทําไปเรื่อยๆจิตที่มีมัควิธีเนี่ยสามารถอยู่กับกายกับใจได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะกวาดาบ้านถูบ้านทํางานค้าขายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลีล้ยงหลานจะยุ่งขนาดไหนคุณก็มีจิตเจตสิกรูปได้ตลอดเวลาถ้าคุณมีจิตที่ถึงทานนาจิตเนี่ยไปเพียนเพียนทั้งวันเพียนจนกระทั่งจิตมันเกิดอัตโนมัติด้วยสติสมาธิปัญญ,ญา มันจะไม่สามารถขยันมากกว่านี้ได้แล้วเพราะมันรู้ของมันเองตลอดเวลาเดินก็รู้กวาดบ้านก็รู้เลี้ยงลูกก็รู้ทํางานก็รู้รู้และแยกเดียวตลอดตลอดมันขยันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วคราวนี้ก็สร้างบารมีเอาเมื่อไหรก็เมื่อนั้นต่อไปยานของอริยาศาศาสัจเสียนที่สามก็สามารถเกิดขึ้นได้ตัวกัตตาญาณก็จะมาสํารวจเลยว่าถ้าเราทาเต็มที่แล้วเนี่ยเรารู้ทุกเนี่ยสําเร็จแล้วรู้แจ่มแจ้งหรือยังรู้จนจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเป็นกลางจนเข้าสู่ขบวนของ มัควิธีละวิธีของมัคจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อจิตเป็นกลางเนี่ยรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยก็สังเกตสมุทัยตัณหาถูกละอย่างกิเลสขาดกระจายหมดแล้วหรือยังนิโรธเกิดขึ้นกับเราหรือยังสาเร็จแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังได้สักมัคหนึ่งไหมวัดผลตัวเองเจริญมัคบ่อยๆจนกระทั่งมัคสมังคีกันเป็นอัตโนมัติ จากโลกิยามักเนี่ยเป็นโลกุตระมักแล้วอย่างมักรวมตัวกันเป็นอารหันมักอารหันผลแล้วอย่างวันมักเนี่ยเราได้อารหันมักผลนิโรธก็คืออารหันผลสําเร็จแล้วหรือยังอันสายของการเกิดขาดกระจุยกระจายปฏิจจสุบัติขาดทุกขณะคู่น่ะจนกระทั่งขาดอวิชาขาดสังขารแล้วชาตินี้ก็มาขาดตัณหาอุปทานพบชาติาลามรณะไม่มีเราวมีเหลือแต่ขันอย่างเดียวที่ทํางานไม่มีตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาไม่มีอวิชา เป็นพระอรหันต์ท่านก็อยู่แบบกิริยาเป็นกิริยาเพราะไม่มีตัณหาอุปทานับอยู่เพราะสังเคราะห์โลกมันอริยสัจส,สี่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องศึกษาให้เข้าใจมีสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจตัวนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเดินมรรคเดินมรรคเนี่ยเป็นงานหนักของพวกเราต้องเดินสัมมาทิฏฐิทําให้เราเข้าใจช่วยให้เรามีศรัทธามากขึ้นฟังธรรมคบกับกัลยาณมิตรคบกับสัตธบรรุษครบกับ,กบกผู้ที่ปฏิบัติ แล้วเราจะได้เป็นผู้ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์จะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมแล้วเราจะได้มีโอกาสได้มีดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะนําเอากุญแจกุญแจก็คือหลักการปฏิบัติก็คือมรรควิธีเนี่ยมรรคแปดเนี่ยคือกุญแจที่สําคัญด้วยสัมมาทิฏฐิมันรู้ว่ากุญแจต้องไปไข ไขประตูออกจากสังสารวัตรไ้ไปไขตอนไหนกุญแจที่เราจะใช้ก็คือมรคเนี่ยไปไขไขอะไรไปไขในปัจจุบันของปฏิจจสมุปบาปฏิจจสมุปบาทมันมีจุดบอดอยู่ตรงหนึ่งที่เราจะสามารถไขได้ก็คือตรงที่เราอยู่กับปัจจุบันตรงที่อายตนะผัสสะเวทนาตรงที่กระทบและกระเทือนนี่แหละตรงที่ปัญจทวารกระทบแล้วก็เถือนมาทางมโนทวารหรือตรงที่อายตนะทั้งหกกระทบปุ๊บเกิดเวทนาเกิดตัณหาตรงนี้ คือกุญแจคือสถานที่ที่สําคัญคือประตูที่จะออกจากมันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันปุ๊บทันทีกระทบกระเทือนแยกโยนิโสกระทบกระเทือนแยกโยนิโสเนี่ยก็คือกุญแจที่จะมาไขไอ้ตัวประตูตรงของปฏิจจสบัทตรงนี้ทั้นเราต้องอยู่กับปัจจุบันด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานให้ได้ไม่ไหลไปกับกระแสของอารมณ์อันนี้คือมาไขกุญแจที่จะออกจากสังสารวัตมาออกจากทุกทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะด้วยตะทางข้าประหาร จนกระทั่งเป็นสมุเฉทประหานเมื่อเรารู้หลักและวิธีของการปฏิบัติแล้วเนี่ยที่เหลือเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสภาวธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็เอารอบสามอาการสิบสองของอริยสัจสี่นั้นมาหมั่นทวนตัวเองว่าเราอยู่กับปัจจุบันบ่อยไหมเรารู้หรือยังว่าอริยสัจสี่ทั้งสี่ตัวนี้คืออะไรเรียนรู้แผนที่ให้หมดก่อนแล้วเรารู้หรือยังว่ากิจหรือหน้าที่ต้องทํากับแต่ละตัวเราต้องทําอย่างไร แล้วเราทําบ่อยไหมสร้างบารมีเต็มที่หรือยังเราต้องมาทวนดีว่ากิจจบแล้วหรือยังทำกิจจบหรือยังรู้ทุกขอย่างแจ่มแจ้งสมุทัยละขาดหมดแล้วนิโรธเกิดเต็มที่แล้วเป็นพระอาหารหันต์แล้วมรรสมังคีกันแล้วต้องทวนตัวเองนะปฏิบัติต้องค่อยๆมันวัดผลตัวเองนี่คือสิ่งที่สูงที่สุดแล้วของศาสนาของการได้เกิด ก็ขอธรรมะในวันนี้เป็นประโยชน์กต่ทุกทนเพราะเป็นธรรมะวันที่สิบก็ได้รวมหลักการปฏิบัติทั้งหมดมาอยู่ที่อริยสัจสีก็ขอให้ธรรมะจงเจริญงอกงามไพยบุ์ในจิตของทุกท่านและภาวนาให้ถึงที่สุดจงได้เป็นผู้ที่ภาวนาง่ายแล้วก็สำเร็จโดยง่ายด้วยเถอ